wartawan ke Pulau Tidung. ขณะนี้เวลาอาการชกก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าบรรดาชาวอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจในการชกครั้งนี้อย่างคับข้างทีเดียวนะครับเพราะว่าสนามกีฬาสนายังมีถึงที่111,000คนอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับครับแล้วก็อัตราค่าผ่านประตูนี่ชั้นริงไซด์เรียกว่า 3,200 บาทก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับคุณวิชัยแพงทีเดียวครับตอนนี้กรรมการห้ามบนเวทีชาวญี่ปุ่นก็ได้มาแนะนำถึงกติกาการแข่งขันเล็กน้อยแล้วก็ให้นักมวยแยกกันไปทั้งคู่เสียงเชียร์ของทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าระงมมาไปเลยตอนนี้ทั้งฝ่ายไทยฝ่ายอินโดนีเซียนี่คือข่าวสายแกลเล็กซี่ของเราดูท่าทางเขามั่นใจเต็มที่วันนี้สำหรับเขาทรายนะครับคุณวิเชียรครับถ้าป้องกันตำแหน่งไว้ได้นี่นะครับก็มีคู่ท้าชิงคนต่อไปรออยู่แล้วครับซูก้าโลฮาสยกที่หนึ่งเริ่มแล้วครับเขาทรายขยับเข้าไปตีกันยังไม่ได้เดินหน้าเข้าหาเมื่อกี้ที่คุยไว้ยังถอยอยู่เขาทรายเดินจี้เข้าไปเลยการขวาออกเตรียมซ้ายไว้ตีกันกับเตรียมซ้ายแล้วเหมือนกันดังที่ได้บอกไว้ตอนแรกแล้วว่าสองสามยกนี่คงจะไม่ได้ดูดีกันมากมายเท่าไหร่เพราะต่างฝ่ายต้องระวังตัวกันไว้ชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นอาจจะทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนอนลงไปได้กับพื้นเวทีตอนนี้ยังไม่ออกหมัดกันเลยนะครับตีกันก็ถอยไปเรื่อยๆเขาทรายขยับเข้าไปอีกแม้กระทั่งหมัดยัดทั้งคู่ก็ยังไม่ปล่อยกันเท่าไหร่เพียงแต่แย่ๆกันเล่นเท่านั้นเขาทรายยัดขวาไปทีไม่ถึงเชียร์เริ่มเชียร์แล้วพยายามเชียร์ที่จะให้ทั้งคู่ได้เดินเข้าหากันนักมวยไทยของเราคือเขาทรายเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาจังหวะขวาไปทีนึงเดี๋ยวนี้เราเห็นได้ว่าเขาทรายกาแล็กซี่นี่ชกอย่างใช้สมองมากคือไม่บุ่มบ่ามตีกันยัดขวาแล้วก็ถอยไปยัดขวาไว้ได้ทีนึงเขาทรายเดินบุกเข้าไปก็ยังไม่ได้ออกมาตรายยัดขวายังไม่โดนถากถากไปนิดเดียวเรียกว่าวันนี้ซ้ายต่อซ้ายเจอเขาแล้วเป็นการพิสูจน์ว่าซ้ายใครจะหนักกว่ากันเป็นการพยายามยับขวาขลำตัวไว้แต่ไม่ถึงเป็นการปล่อยซ้ายเข้าไปทีแล้วเชียร์ไปเหมือนกันหมดยกที่หนึ่งตีซ้ายเข้าตีกันต่อยซ้ายเข้าไปแล้วตีกันต่อยซ้ายไว้อีกแต่ยังโดนไม่จังเขาสายของเรายังไม่ได้ปล่อยทีเด็ดอะไรเลยตีกันคอยยัดขวายัดขวาพระเจ้าบ่าก็ออกเลยหมัดซ้ายเขาสายต่อยซ้ายไปเต็มเหนียวเหมือนกันแต่โดนไม่เต็มที่ดูการต่อยซ้ายบีบแกบขวาต่อยซ้ายตามมาดีปลายทางของเขาสายแต่เขาสายยังเฉยๆนะครับโดนหมัดซ้ายแล้วทำมันไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลย
ยกที่หนึ่งที่ผ่านมานี่ทั้งคู่ก็ดูใจกันพอสมควรแล้วยกสองนี่ก็เริ่มต่อยขึ้นปีก้านต่อยซ้ายเข้าไปอีกแต่ขาซ้ายเนี่ยเป็นฝ่ายเดินหน้าอยู่เรื่อยเหมือนกันปีก้านไม่ยอมเข้าแรกเขาซ้ายยับขาที่ท้องแล้วถอยออกมาซะก่อนก่อนที่จะโดนซ้ายของปีก้านเข้าปีก้านยับขาแล้วถอยออกไปเขาซ้ายตามติดเข้าไปอีกเขาซ้ายฮุกขวาข้ามลำตัวไปไม่โดนเขาซ้ายนี้ต้องระวังตัวอย่าหนักเหมือนกันเพราะว่ามาเจอคู่ชกที่มีพิษมีสงเข้าเขาซ้ายต่อยซ้ายไปทีปีก้านเขากอดไว้แล้วต่อยซ้ายขวาโต้กลับมาทั้งคู่จะเริ่มแลกบัตรกันแล้วจะรู้ทางหนีทีไล่กันดีขึ้นเขาซ้ายขยับเข้าไปอีกยัดขวาเข้าไปทีนึงปีก้านก็ยัดมาเหมือนกันเป็นมวยซ้ายต่อซ้ายด้วยกันซะด้วยเขาซ้ายของเราก็ไม่จะชอบมวยซ้ายเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังหน่อยแต่ยัดขวาโดนหมัดของปีก้านกันที่ใบหน้าทีนึงหมัดซ้ายของปีก้านโฉบที่ใบหน้าเขาซ้ายไปแล้วยกต่อไปคือยกที่3นะครับวันนี้ปีก้านเริ่มบุกแล้วทั้งคู่ยังจดจ้องดูท่าทีก็อยู่ใครเผลอไม่ได้เขาสายต่อยขวาไปทีนึงยังไม่รู้ว่าหมัดใครจะหนักกันแน่นะครับยังไม่มีใครโดนหมัดและมีอาการซูนเซเลยปีก้านต่อยซ้ายเต็มเหนียวเลยแต่โดนไม่เต็มที่เฉียดเฉียดไปปีก้านขวาและตามได้ซ้ายปีก้านต่อยซ้ายไปอีกพยายามไม่ให้ที่เสาซ้ายเข้าใกล้ปีก้านขยับขวาไปเรื่อยปีก้านต่อยซ้ายต่อยซ้ายอีกบัตรนึงสองหมัดซ้อนแล้วโดนซ้ายของปีก้านเข้าเขาซ้ายปีก้านต่อยซ้ายไม่โดนเฉียดไปเขาซ้ายยับขวาเข้าไว้เขาซ้ายยังไม่ปล่อยหมัดซ้ายนะครับปีก้านคว้างหมัดทางซ้ายทางขวาไปอยู่เรื่อยเหมือนกันชกซ้ายไปอีกปีก้านชกซ้ายไปโดนแก้มข้างขวาของเขาซ้ายอย่างจังทีเดียวเขาซ้ายยัดขวาไว้ปีก้านยับขวาไว้บ้างต่างฝ่ายต่างยับโดนหน้ากันทั้งคู่ปีก้านต่อยซ้ายแล้วถอยออกมาเขาซ้ายเนี่ยสืบท่าก็ไปหาอยู่เรื่อยแต่ยังหาโอกาสต่อยจังหวะเหมาะๆยังไม่ได้ปีก้านชกลำตัวไว้เขาซ้ายต่อยซ้ายไปทีนึงเขาซ้ายยัดขวาไว้แล้วฉากออกมาหมดยกที่3ที่ผ่านมาเขาซ้ายก็ถูกหมัดปีก้านไปหลายทีเหมือนกันเขาซ้ายต่อยซ้ายไปทีนึง
สายสีขาวไปหาอยู่เรื่อยพอสายเข้าไปอีกผู้จ้างขยับขวาไว้ที่ท้องสายต่อยซ้ายจะคล่อมไปผู้จ้างต่อไปแบบฟาดเหมือนกันหมัดซ้ายของทั้งคู่ยังไม่สำแดงเดชผู้จ้างยักขวาไว้ยักขวาไว้อีกกระสายฮุกขวาไปทีนึงกระสายฮุกซ้ายแต่ไม่โดนไม่ถึงขวาก็ไม่ถึงอีกต่อยพลาดก็โดนซ้ายพิกันศูนย์ก็ให้พิกันต่อยยัดขวาตามด้วยซ้ายเข้าไปโดนหน้าเขาซ้ายแต่มีพิกันก็ไม่ถอยเหมือนกันกระสายต่อยซ้ายได้ทีนี่แต่เป็นปลายหมัดเจ้าพิการปากเข้าไปต่อยซ้ายบ้างพิการต่อยซ้ายอีกโดนหน้าขาวซ้ายถอยออกมาเลยพิการจะขวาไว้แล้วถอยอยู่ตลอดเวลาขาวซ้ายเข้าไปก็จะทำหนัดปีกันเนี่ยพอต่อยแล้วก็ฉาบออกไปยังไม่ยอมแลกด้วยเขาใส่ต่อยซ้ายเต็มเหนียวแล้วก็ตามด้วยขวาอีกเขาใส่เริ่มบุกแล้วทั้งซ้ายขวาใส่เข้าไปทั้งคู่แลกหมัดกันเลยเขาใส่เริ่มแลกแล้วปีกันโดนหมัดเข้าไปที่ปลายคางอย่างจังๆทีนึงที่5ผ่านมาแล้ว4ยกนะครับยกที่4ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันอย่างน่าดูทีเดียวต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันถูกกันต่อยซ้ายเต็มเหนียวเลยไปที่หน้าเขาทรายเขาทรายบุกเข้าไปติดกันฮุกเข้าไปที่หน้าเขาใส่แล้วต่อยซ้ายตามไปอีกติดกันคอยต่อยซ้ายขวาโต้ตอบการบุกของเขาใส่อยู่ตลอดเวลาเขาใส่ต่อยซ้ายเข้าไปเขาใส่บุกต่อยซ้ายอีกเขาใส่ทีนี้เดินหน้าแล้วไม่มีถอยแล้วยกที่5แล้วเขาบอกว่าจะพยายามน็อกให้ได้ไม่เกินเจ็ดยกปีกันยักขวาและต่อยซ้ายถูกเขาซ้ายสุดหมัดขวาทีนึงตอนนี้ปีกันเริ่มถอยแล้วเขาซ้ายบุกเข้าไปเขาสายเข้าไปแต่ยังไม่ออกหมัดติดกันต่อยซ้ายขวาเข้าไปเขาสายต่อยซ้ายเข้ามาติดกันโต้ต่อหมัดซ้ายขวาติดกันถอยมาเรื่อยเขาสายต่อยซ้ายขวาไปที่หน้าถูโต้ต่อหมัดซ้ายจับติดกันเข้าติดกันฮุกเข้ามาเขาสายเข้าไปใหม่ปีกันต่อยซ้ายไม่โดนเขาสายต่อยซ้ายเดินตัวเขาสายยัดขวาไว้เขาสายยัดขวาอีกปีกันต่อยซ้ายไม่โดนเฉียดหน้าไปปีกันต่อยซ้ายไม่โดนอีกเฉียดอีก
เลยยับขาไปที่หน้าเขาซ้ายหมัดนึงเขาซ้ายเดินตามติดเข้าไปต่อยซ้ายไปทีต่อยซ้ายโดนหน้าเขาติดกันต่อยขาทีซ้ายทีนึงเขาซ้ายพยายามชกลำตัวเขาไปเรื่อยพยายามยับขวาไว้ที่6ผ่านมาแล้ว5ยกชัดเจนรู้ดีรู้ชั่วกันแล้วนะครับรอสักครู่นึงสาวที่มาแล้วพยายามขวานำไปก่อนสุจันทร์น่ะถูกมาเขาซ้ายเข้าทีลำตัวชัดอ่อนกันเหมือนกันตอนนี้ถอยไปเรื่อยๆแล้วเขาซ้ายบุกเข้าไปพยายามพลิกพลังตัวไว้เขาซ้ายยับขวาอีกการต่อยซ้ายเฉียดไปไม่โดนเฉียดปลายคางเขาทรายไปเขาทรายเดินเข้ามาด้วยการจับขวาไว้การต่อยซ้ายขวาที่หน้าต่อยซ้ายดูทีนี้ทรายต่อยซ้ายขวาไปบ้างเขาใส่ยับขวาไว้ยับขวาอีกเขาใส่ต่อยซ้ายไปเป็นเหนียวที่ลำตัวคือการกับว่างมาไปตลอดไม่กันหน่อยซ้ายกับขวาโดนไม่โดนไม่รู้เขาสายโต้เขาบังแล้วคือการก็สู้เหมือนกันตอนนี้เป็นที่ถูกใจแฟนมวยภายในสนามเสนายันเสียงเชียร์กันลั่นไปหมดขาซ้ายบุกเข้าไปยักขวาจะนำตัวไปขาซ้ายฮุกซ้ายขวาที่นำตัวของปีก้านอีกปีก้านตอบปีก้านคอยหลบแล้วก็ถอยอยู่เรื่อยขาซ้ายต่อยซ้ายไปทีนึงกันต่อยซ้ายไว้แล้วก็ถอยเข้าไปเขาใส่ไล่เข้าไปเลยเขาใส่ต่อยซ้ายไปทีนึงไล่ไปกั้นเข้าไปเลยบุกเข้าไปเข้าใกล้บิดต่อยหุบที่ลำตัวต่อยซ้ายเข้าไปเขาใส่ยัดขาคุณแล้วต่อยซ้ายตามไปปีกั้นต่อยซ้ายต่อมาเหมือนกันปีกั้นต่อยไม่โดนเขาใส่ต่อยซ้ายไปที่ท้องเต็มเหนียวพยายามชกลำตัวเข้าไว้หมดยกที่6ยาหัว7เขาสายยังดูกระปี้กระเปร่าอยู่ยังไม่หมดแรงบุกเข้าไปหาอยู่เรื่อยต่อยซ้ายขวาเข้าไปปีกันทำท่าจะต่อยซ้ายยังต่อยไม่ได้เขาสายยับขวาไว้สองหมัดซ้อนปีกันถอยเข้าไปเขาสายพยายามชกลำตัวแล้วตามติดไปที่ใบหน้าเดี๋ยวหมัดซ้ายตอนนี้เขาทรายเป็นฝ่ายเดินบุกอยู่ข้างเดียวแล้วปีกั้นถอยร่นไปเลยเขาทรายถอยลำตัวไว้ตาติดไปหมัดซ้ายที่หน้าอีกเขาทรายหุกขวาเข้าไปเขาทรายต่อยซ้ายต่อยซ้ายหมัดไม่โดนต่อยซ้ายไปทีปีกั้นต่อยซ้ายสวนมาไม่โดนเหมือนกันปีกันต่อยซ้ายทีนึงเขาซ้ายในตอนนี้ขอแลกอย่างเดียวแล้วปีกันต่อยซ้ายแต่เมียไม่โดนเฉียดไปเขาซ้ายต่อยซ้ายไปที่หน้าของปีกันปีกันถอยไปเขาซ้ายไล่ปีกต่อยฮุกซ้ายที่ลำตัวไว้เขาซ้ายเขาซ้ายต่อยขวาฮุกปีกเขาใส่ตามติดเข้าไปเขาใส่ฮุกซ้ายไปทีนึงปีกันดวงหมัดซ้ายเต็มเหนียวเลยแต่ไม่โดนเฉียดไปเขาใส่ยับขาไปทีลำตัวป
อีกการต่อยซ้ายไม่โดนเหมือนกันเขาซ้ายตอบโต้แต่มาซ้ายแล้วบุกเข้าไปอีกเขาใส่ยักขวาไว้ยักขวาคุมแล้วต่อยซ้ายเต็มเหนียวหุกขวาตามอีกต่อยทั้งซ้ายทั้งขวาไปที่หน้าคนพิการถอยออกไปแต่ยังไม่ลงพิการนี่ทนทายาทเหมือนกันเขาซ้ายทำหน้าหลอกล่อเขาไว้แล้วเข้าไปหาต่อยซ้ายไปชนตัวอีกปีกั้นตอนนี้ยังไม่เป็นฝ่ายที่จะเข้าบุกบ้างเลยถอยอย่างเดียวปีกั้นต่อยซ้ายไปทีถูกด้าเขาซ้ายเข้าตอนนี้โดนจังเหมือนกันเดินบุกเพลินๆโดนซ้ายของปีนึงหมดยกที่7เขาซ้ายจะคงเดินหน้าอยู่เช่นเคยเขาซ้ายยับขวาเข้าไว้แล้วไล่เข้าไปอีกกันต่อยหุกขวาไม่โดนเสียดตายทางไปเขาใส่บุกเข้าไปต่อยซ้ายตามด้วยขวาหุกขวาที่ขมับเลยปีกันเซไปหน่อยนึงปีกันต่อยซ้ายเนี่ยหมัดเหมือนกันเขาใส่ต่อยซ้ายเข้าไปซ้ายลำตัวไว้ปีกันยอมเข้าแลกซ้ายต่อยซ้ายไว้ซ้ายอีกทีนึงทั้งซ้ายทั้งขวาไปที่หน้าของปีกันปีกันต่อยซ้ายสวนไปปีกันโดนกันไปหลายหมัดแล้วแต่ยังไม่ลงแล้วก็โต้ตอบเท้าซ้ายด้วยหมัดซ้ายขวาเหมือนกันเท้าซ้ายเดินเข้าไปบุกเข้าไปปีกันจับขวาต่อยซ้ายเฉียดไปไม่โดนหุกซ้ายไม่โดนหมัดหนึ่งมาใส่ต่อยซ้ายเข้าไปทั้งที่คุยไปเลยนะครับปีกันต่อยซ้ายไม่โดนต่อยซ้ายยังมาจะแล้วปีกันต่อยซ้ายหมัดสุดท้ายโดนหน้าเขาซ้ายเข้าเขาซ้ายบุกเข้าไปปีกันยับขวาไว้โดนบุกซ้ายของปีกันเคยชี้แล้วเขาซ้ายเขาซ้ายเข้าไปใหม่มันจะแก้คืนให้ได้ปีกันต่อยซ้ายไปที่หน้าเขาซ้ายทีนี้เขาซ้ายต่อยซ้ายคล่อมหัวไปหมดยกที่9แล้วยกนี้ผ่านมาแล้ว8ยกยังไม่มีใครที่จะใช้หมัดซ้ายอัศวรังความคู่ต่อสู้ลงได้เขาซ้ายยับขวาไว้ปีกันรัวหมัดซ้ายขวาโต้ตอบกลับไปขาใส่ต่อยซ้ายตามด้วยขวาไม่โดนโดนซ้ายหมัดเดียวเข้าไปอีกทั้งคู่ยืนปักหลักแลกกันเลยขาใส่ต่อยซ้ายไม่โดนยกนี้ไปยกที่9แล้วปีกันต่อยซ้ายเฉียดไปอีก
ขอสายคงเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปอยู่มาสายต่อยซ้ายไม่โดนมาสุดท้ายเฉียดไปเดินไล่เข้าไปอีกติดกันกระโต้ ตอบด้วยหมัดซ้ายฮุกซ้ายฮุกขวาเหมือนกันไม่ยอมให้เขาซ้ายต่อยได้ฝ่ายเดียวเขาซ้ายวิ่งเข้าไปต่อยซ้ายทีนี้คล่อมหัวไปอีกการก็ต่อยซ้ายคล่อมหัวไปเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไม่โดนกันอีกการพยายามโต้ตอบอย่างสุดเวียงซ้ายต่อยซ้ายตามด้วยขวาซ้ายต่อยซ้ายไปอีกหมดยกมาถึงยก10แล้วขาซาก็ยังไม่สามารถจะน็อกปีกั้นลงไปได้ขาซายับขวาไว้2หมัดซ้อนแล้วก็ไล่ตามเข้าไปยับไปอีกปีกั้นนี่จะยอมแลกหมัดด้วยต่อเมื่อไม่มีทางหนีเท่านั้นมาซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนอีกเหมือนกันยังพยายามยัดแล้วก็ถอยยัดแล้วก็ถอยโดนหมัดทุกขวาของเขาซ้ายไปทีแล้วปีกั้นโดนขึ้นที่ปลายคางมาถึงยก10นี่ขาซ้ายยังคลำเป้าไม่ค่อยเจอเลยขาซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปหุบขวาบิดต่อยซ้ายขวาลวงไปที่หน้าซ้ายทีนึงติดกันตอบโต้ไปด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันแต่คู่แรกหมัดกันเลยไม่มีใครกลัวใครแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเจ็บด้วยกันแลกหมัดกันแล้วปีกั้นจะชกได้สมศักดิ์ศรีผู้ท้าชิงเขาสายขยโยเข้าไปเข้าไปอีกปีกั้นต่อยซ้ายไม่โดนเฉียบไปยับขวาไปทีนึงกระสายต่อฮุกขวาโดนหน้าปีกั้นปีกั้นกอดไว้ปีกั้นโต้ตอบด้วยฮุกซ้ายไปโดนซ้ายก็แล้วขาซ้ายโดนซ้ายคนปีกั้นทีนึงกระสายต่อยซ้ายเสยประคับไปไม่โดนเฉียบปลายคางไปกระสายต่อไปที่ท้องอีกกระสายบุกเข้าไปต่อยซ้ายนะซ้ายไปทีนึงขาซ้ายวิ่งเข้าไปเลยขาซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนจนปลายหมัดขาซ้ายเสียประคัดซ้ายไปทีปล่อยฮุกขวาจะนำตัวพอดีหมดผ่านมาแล้ว10ยกการชกคู่นี้จะชกกัน15ยกนะครับการฮุกซ้ายไปเต็มเหนียวแต่ไม่โดนใช้หมัดปิดหน้าไว้แล้วก็โต้ตอบไปด้วยหมัดขวาโดนหน้าเขาซ้ายขาซ้ายต่อยลำตัวไว้แล้วต่อยซ้ายไปหน้าทีนึงตีจังเข้ามุมก็เอาหมัดกันแล้วก็พยายามโต้ตอบด้วยหมัดฮุกลำตัวของเขาซ้ายซ้ายหุบซ้ายขวากำลังตัวไว้
ไม่ลงนะครับปีก้านยังไม่ลงยังทนอยู่ประสายต่อยซ้ายเข้าไปปีก้านต่อยซ้ายคล่อมไปไม่โดนเฉียนหน้าเขาสาวไปเขาสายวิ่งเข้าไปเลยประสายต่อยซ้ายกระลำตัวประสายต่อยซ้ายไม่โดนอีกเฉียนหน้าปีกันยังฮุกโต้ต่อไปด้วยหมัดสุดท้ายของปีกันหมัดซ้ายไม่โดนเฉียดหน้าไปเขาซ้ายบุกเข้ามาเขาซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายอีกต่อยซ้ายอีกทีนึงเขาซ้ายต่อยซ้ายอีกปีกันต่อยไม่โดนเขาซ้ายบุกเข้าไปเขาซ้ายหลบออกมาปีกันต่อยไม่โดนเขาซ้ายตามติดเข้าไปอีกปีกันคอยยัดขวาและถอยไปเรื่อยเขาซ้ายจนไล่จนเหนื่อยแล้วไปกันต่อยซ้ายไม่โดนขวาไม่โดนอีกซ้ายไม่โดนอีกเฉียนหน้าไปโดนหมัดซ้ายของปีกั้นกะทิแล้วเขาซ้ายหน้าสั่นไปเลยซ้ายยับไว้ยับไว้ก็เป็นฝ่ายรุกได้อยู่เรื่อยต้องใส่ยัดเข้าไปยัดขวาเข้าไปดีกันเนี่ยไม่ได้แลกหมัดเลยนอกจากว่าจะหลบไปไม่ได้เท่านั้นเองถือจะเรายอมแลกกับเขาทรายตอนนี้เข้ามุมแล้วเขาทรายต้อนเข้ามุมแล้วยัดขวาเข้าไปโดนหมัดซ้ายของปีกั้นกะทิหนึ่งที่หน้ามาสายยับขวาอีกทีหนึ่งปีกั้นต่อยซ้ายโต้เข้าไปใส่ยับขวาไว้แต่ยังไม่ปล่อยซ้ายออกไปยับขวาไว้อีกจะใส่ยับขวาไว้การต่อยซ้ายออกไปีกั้นชกซ้ายไม่โดนอีกเขาซ้ายจะบุกเข้าไปพยายามที่จะน็อกให้ได้แต่ว่ายังน็อกไม่ได้สักทีนึงมาที่ยกที่12แล้วปีกั้นยับขวาเข้าไปแล้วถอยออกมาเขาซ้ายจะไปต่อยซ้ายไปทีนึงยกที่13แล้วยังพิชิตกันไม่ได้คู่แรกกันไว้โดนซ้ายของปีกั้นกันแล้วเขาทราย
ขาซ้ายวันนี้รู้สึกว่าจะต่อยซ้ายได้ไม่เต็มที่นะครับตีกันนี่ก็ดูท่าทีอ่อนระโหยโลแรงไปเหมือนกันแต่ว่ายังสู้อยู่เรื่อยมาจังหวะได้โอกาสก็ต่อยเขาซ้ายเข้าไปการต่อยซ้ายเข้าไปทุกซ้ายที่ปลายทางของเขาทรายการยับขวาเข้าไว้ต่อยซ้ายตามไปที่เฉียดไปเขาทรายหุบซ้ายขวาที่ลำตัวปีกันกระตอบโต้มาขาซ้ายบุกเข้าไปหุบซ้ายอีกขวาอีกทีนึงซ้ายทีพกซ้ายทีนึงขวาอีกทีนึงยังไม่สามารถจะคว่ำปีก้าลงไปได้ปีก้าถอยไปเรื่อยๆเขาซ้ายไล่เข้าไปเขาซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนเขาซ้ายต่อยหุบขวาไปที่หน้าของปีกั้นเขาบ้างเหลือเพียง2ยกเท่านั้นนะครับยกยกที่14แล้วเขาสายก็เป็นฝ่ายรุกไล่ต่อไปแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ถนัดสักทีนึงแสดงว่าปีกั้นในคราวนี้ก็มีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันอันนี้แพทย์สนามมาดูบาดแผลที่ของเอลิปีกั้นวันนี้ก็พลิกความคาดหมายนะครับไม่นึกกันว่าการโชคจะดำเนินมาที่ยกที่14ครับป้าครับป้าแค่ดูบาดแผลเสร็จแล้วให้ชกกันต่อไปกระสายยับขวาอีกใส่ต่อยซ้ายขวาเข้าไปพยายามที่จะซ้ำแผลเก่าให้ได้บุกเข้าไปปีกันก็ถอยกลับและเข้าซ้ายขวางฮุกขวาไปทีนึงต่อยซ้ายขวาเข้าไปที่หน้าของปีกันปีกันถอยเข้าไปใส่ต่อยซ้ายเข้าไปขวาเข้าไปต่อยซ้ายทีนึงปีกันถอยไปเรื่อยๆเรียกว่าถอยหนีตอนนี้ไม่ปักหลักแรกหมัดแล้วขาซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปปีกันสูญเซมาหน่อยนึงขาซ้ายต่อยซ้ายอีกตามด้วยขวาซ้ายขวาอีกทีนึงต่อยซ้ายขวาที่หน้าไม่ต้องนับไปเลยทั้งซ้ายทั้งขวาปีกันยกหมัดขึ้นปิดหน้าไว้รับหมัดเขาซ้ายอย่างเดียวปีกันไม่ยอมออกจากมุมซะแล้วตอนนี้กรรมการนับแล้วนะครับ
แล้วก็เรียกให้ปีตันออกมาจากมุมต่อสู้กันใหม่เขาสายตอนนี้บุกเต็มที่แล้วไม่ฟังเสียงแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาลมใส่เข้าไปที่ใบหน้าของปีตันลงไปกองแล้วเขาสายชกซะจนเอริปิก้านี่นั่งแผ่แล้วก็พื้นเมทีเลยเรียกว่านั่งพับหลับพลอยอร่อยไปเลยปีกั้นผมกับลาโกวาเขาทรายชนะเทนนิกเกอร์น้องเอาไปในยกที่14นี่นะครับคือตามความคาดหมายเดิมจะชนะภายใน7ยกเท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถจะน็อก